我发给你的那张图片，你知道是谁吗？知道。哦，我很喜欢他。สวัสดีค่ะเพชรจัดค่ะจริงๆเพชรก็เคยลงไว้ใน IG Story นะคะแล้วก็ลงใน YouTube ไว้ด้วยเนาะว่าเพชรเนี่ยจะย้อมผมที่จีนค่ะทุกคนแต่ว่าลังเลอยู่นะคะว่าจะทำผมสีน้ำตาลธรรมชาติดีหรือว่าจะเอาสีเทาไปเลยดีนะคะก็มีคนมาคอมเมนต์บวกสีเทาเยอะมากก็มีสีน้ำตาลด้วยลังเลมากแต่เพชรก็ไปเจอรูปนึงค่ะลืมลิซ่าค่ะทุกคนมองว่าเป็นสีน้ำตาลก็ได้มองเป็นสีเทาก็ได้และอีกอย่างก็คือเพชรเนี่ยก็ชอบลิซ่าอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าผมสีนี้แหละตอบโจทย์เรามากก็เลยอ่ะส่งรูปนี้ไปให้ช่างทำผมดูนะคะแล้วก็นัดแนะวันกันจนมาจบที่วันนี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้เพชรจะไปย้อมผมกันค่ะทุกคนไปกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรก็อยู่ที่หน้าร้านทำผมแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเนาะให้ทุกคนเห็นก่อนเนาะว่าอันนี้มันเป็นผมแบบ before ของเพชรนั่นเองก็คือเป็นผมธรรมชาติแล้วก็อยู่กับแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟินิชออกมาเนี่ยผมแบบลิซ่าจะเหมือนไม่เหมือนแต่รอดไม่รอดนะคะไปดูกันเลยดีกว่าเข้าไปกันเลยดีกว่าค่ะเข้ามาถึงแล้วนะคะก็จัดการเตรียมขุมผ้าต่างๆกันเปื้อนเนาะพูดว่าจิ้มป่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะย้อมผมนะคะแต่ตื่นเต้นว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องค่ะมาแล้วมาแล้วก่อนที่จะกัดผมหรือทำสีผมก็ครอบผมสักนิดนึงเนาะกันเปื้อนนะคะสักพักพี่เขาก็หายไปนะคะแล้วก็กลับมาพร้อมกับอะไรในมือคนนั่นก็คือน้ำยากัดผมนั่นเองค่ะจะถ่ายก็ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฮซิลมั้ยอยู่ไฮขอ在中国，中国人不用 YouTube 吗？对，基本上用抖音啊。啊。ตอนนี้เราก็กำลังกัดสีผมกันอยู่ค่ะว่า朋友说如果要漂发先不要洗发是对的吗？会好一点。嗯。不会。ถ้าใครอยู่ต่างประเทศแล้วอยากฝึกภาษานะคะแนะนำให้มาร้านทำผมเลยค่ะได้พูดได้ฟังได้เอาตัวรอดกันจริงๆเลยนะคะนี่ก็ชวนพี่เขาคุยหมันเลยค่ะนี่ก็เป็นวิธีฝึกภาษาอย่างหนึ่งของเพชรเลยนะคะเวลาเราพูดเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะผิดถ้าเขาไม่เข้าใจก็อธิบายถ้าไม่รู้ก็ถามถ้าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องก็ขอให้เขาพูดช้าลงเท่านั้นเองค่ะบรรยายความรู้สึกสุดท้ายว่าตอนนี้ดิฉันเหมือนอะไรวีตัสอะไรวะวีตัสนักร้องรัสเซียถามความรู้สึกตอนนี้นะคะไม่มีใครถามทำเองนะคะกับผมครั้งนี้นะคะก็รู้สึกชิวๆนะคะไม่ได้แสบนะคือเห็นบางคนปกติว่ากัดผมอ่ะจะรู้สึกแสบหัวใช่ไหมแต่เพชรอาจจะเป็นเพราะหนังศีรษะด้านหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่แสบเลยอันนี้ไม่ใช่หมั่นโถหรือซาลาเปานะคะอันนี้หน้าเพชรเองนะคะตลกอ่ะหน้าเหมือนก้อนแป้งโดที่เขาพร้อมจะมานวดแล้วก็หลังจากที่มาอยู่ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะคะแก้มมาเต็มมากทุกคนลองไปเปรียบเทียบดูนะคะคลิปก่อนมาจีนกับคลิปหลังมาจีนแล้วจะเห็นชัดเลยว่าแก้มมาเยอะมากเลย
นี่ก็เป็นตอนที่แกะแรปออกแล้วนะคะผมกลายเป็นสีเหลืองแล้วตื่นเต้นสุดเสร็จแล้วก็มาล้างออกแบบนี้เลยค่ะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจหน้าเพชรในมุมนี้นะคะเดี๋ยวเพชรให้ดูหน้าช่างทำผมเพชรแบบชัดๆดีกว่าเห็นข้างกว่าเจอเขินเขินอายแล้วพี่เขาก็เอาน้ำอะไรไม่รู้มาใส่ให้เพชรนะคะสีก็ทอยังใช่就变了为什么它变呢这边解释不清楚因为是你刚洗的那个对吗对นี่ค่ะทุกคนพอใส่น้ำอันนั้นแล้วสีผมก็ไม่เหลืองแล้วนะคะ我发给你的那张图片你知道是什么知道我很喜欢他很喜欢他的我的脸好像馒头啊馒头馒头很胖不会啊真的它是圆圆的我觉得我的观众们不想看我但是想看你เสร็จแล้วก็มาเป่าผมกันต่อเลยนะคะนี่ก็คือผมหลังจากเป่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงยาย้อมผมกันแล้วค่ะตอนนี้ในคลิปคือจะหลับแล้วนะคะรู้ก็สีฟ้า这个颜色要变的吗哦时间越久就会变得越浅就是时间越久会变得越明显会越来越好看ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอยู่ตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดเลยค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะตัดหน้าม้าค่ะอันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะสำคัญมากเลยเหมือนจะหลับใช่ไหมคะใช่ค่ะจะหลับแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือสีผมที่ได้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นฟินิชชอบอ่ะมันโอเคเลยทุกคนว่ายังไงบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นแสงที่อยู่ในห้องเนาะเดี๋ยวเพชรพรุ่งนี้มาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะว่าแสงจากธรรมชาติมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างนี้เพชรชอบอ่ะมันดูแบบน้ำตาลเทาๆผสมกันเลยทั้งสองสีนี่นะคะก็เป็นช่างทำผมของเพชรเองนะคะอันนี้เจ๊เต้ยจะมายัง非常完美，太好看了，主要是人比较好看。谢谢啊，拜拜，拜拜。ก่อนที่จะถึงพรุ่งนี้นะคะเราก็มาผูกกันที่โรงอาหารกันก่อนเนาะเชฟโรงอาหารคือเพชรเนี่ยเริ่มย้อมผมประมาณบ่ายสองนะคะแล้วก็เสร็จประมาณหกโมงเย็นสามสี่ห้าหกก็ประมาณ4ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะคะพอย้อมเสร็จก็รีบเข้าห้องน้ำเลยนะคะเพราะปวดฉี่มาเสร็จแล้วก็มาลงอาหารต่อเลยเพราะว่าหิวข้าวนั่นเองนั่นแหล
่ยค่ะทุกคนก็มากินข้าวนะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็มาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่าผมตอนย้อมเสร็จแล้วอยู่ในโรงอาหารแบบนี้แสงไฟนีออนแบบนี้เป็นยังไงก็ประมาณนี้นะคะส่วนราคานะคะจริงๆอ่ะตอนแรกเขาให้เพชรเลือกค่ะระหว่างตัว400กว่าหยวนกับตัว530หยวนเพชรก็ถามเขาว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง2ราคานี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะบอกว่าตัวน้ำยาย้อมเนี่ยมันจะต่างกันในตัว500กว่าหยวนเนี่ยมันจะคุณภาพดีกว่านะคะเพชรก็อ่ะงั้นเอามาเลยจะมาเลยค่ะคุณพี่แต่ว่าตอนคิดราคาจริงๆนะคะจาก530หยวนพี่เขาก็คิดแค่500หยวนเองนะคะก็น่ารักมากคือพี่เขาน่ารักจริงๆนะคะอย่างตอนที่ทำผมอยู่เนี่ยพี่เขาก็ยกแก้วชานมมาให้นะคะก็เอาชานมมาให้กินด้วยภายในโรงอาหารก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถามว่าราคานี้มันแพงไหมจริงๆก็500หยวนน่ะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2,500 บาทใช่ไหมคะเออพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ที่เมืองไทยก็ทำราคาประมาณนี้เนาะใช่ป่ะส่วนสีผมนะคะเขาก็บอกว่าอันนี้ตอนที่เพิ่งทำเสร็จอะสีมันจะยังเข้มอยู่เนาะแต่ถ้าเกิดเราสระผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะยิ่งสว่างก็จะยิ่งสวยด้วยกันแล้วก็รอดูวันนั้นนะคะ จริงสีนี้เพชรก็ชอบนะมันยังดูแบบมีความเป็นธรรมชาติอยู่นั่นเองนะคะจะให้แนะนำมาทำที่นี่ก็อยู่ตั้งเมืองจีนนะเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่มาที่ฝูเจี้ยน Normal University นะคะหรือว่าฝูเจี้ยนชุยฟันเต้าเสวยแล้วแบบอยากจะทำผมย่อมผมตัดผมอะไรก็แวะมาหาพี่เขาจัดการได้นะคะพี่เขาน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูดีกว่าค่ะว่าสีผมในแสงธรรมชาติกลางแดดธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะไปดูกันเลยโอเคเป็นไงบ้างคะทุกคนนี่ก็คือสีผมท่ามกลางธรรมชาติแสงธรรมชาติของเพชรเองนะคะเหมือนลิซ่าไหมเพชรก็ถือว่าชอบฟินิชแบบนี้นะคะดูแบบว่ายังดูเป็นธรรมชาติอยู่นะคะถูกใจก็ถูกใจนะคะสุดท้ายนี้ค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะรู้จักเพชรมากขึ้นนะคะสามารถไปติดตามกันได้ที่ Instagram petz ค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะและถ้าอยากดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกเพชรกันได้ใครยังไม่กด Subscribe กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเพชรนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบายค่ะ